สวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ไม่ขออนุญาตเปิดกล้องนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่สะดวกนิดนึงนะครับก็นะคะจากการที่ว่าต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่พันนีแล้วก็พี่ให้อัธยานะคะพี่พันนีนี่เป็นคนที่ว่าคือเหมือนอยากให้น้องมีรายได้ส่วนหนึ่งสิ่งที่สัมผัสได้ในช่วงแรกนะคะอยากให้มีธุรกิจนะก็พี่พันนีก็ส่งมาเลยค่ะส่งซูเปอร์STC30มาให้หนึ่งกล่องนะครับส่งมาโดยที่ว่าพอพี่พันนีส่งให้หนูทําไมเหรอก็คุยกันง่ายๆพี่พันนีบอกว่าหนูลองทําธุรกิจนี่ดูไหมลองทานดูไหมเห็นพี่เห็นหนูว่าเวลาไปไหนก็ภูมิแพ้บ่อยพอพี่พันนีหนูไม่เอาหรอกเพราะไม่รู้คําว่าอาหารเสริมนี่พี่พันนีก็รู้นะอันนี่คือทําไมต้องซูเปอร์ไลท์ใช่ไหมคะว่าพี่พันนีก็ต้องเข้าใจนะคำว่าอาหารเสริมเนี่ยเวลาคนเป็นโรคนี่หมอบอกว่าโดยเฉพาะพวกโรคมะเร็งหรือโรคอะไรเนี่ยหมอก็ไม่ให้ทานนะพวกอาหารเสริมเนี่ยก็คุยกับพี่พันนีอย่างนั้นพี่พันนีก็บอกว่าแม่หนูไม่สนใจหรอกพี่พันนีและอีกอย่างหนูไม่ชอบที่จะต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะในช่วงนั้นที่คุยกับพี่พันนีบอกไม่หนูไม่อยากไปหนูไม่อยากที่จะต้องเดินทางบ่อยเพราะว่าเพื่อนหนูทํางานเยอะมากแล้วทำงานเราทำงานกับคนในชุมชนทำงานจิตอาสาต้องไปดูแลคนหลายๆชีวิตแล้วก็ไม่มีเวลาหรอกพี่พันนีหนูไม่เอาแต่เหมือนที่บอกนะคะว่าคนเราเมื่อมีโอกาสแล้วก็อาจจะเป็นบุญมากกว่าที่ได้มาเจอนะเจอเพื่อนที่ดีเจอครอบครัวที่ดีในซูเปอร์ไลท์นะก็ทำให้ได้มีโอกาสวันนั้นก็เป็นหวัดก็เลยต้องทานพอทานเข้าไปเนี่ยพี่ไอบอกว่าลองเป็นหวัดเนี่ยปล่อยให้เป็นหวัดอยู่ได้แกะอีกที่พี่พันนีเอามาให้เนี่ยตั้ง2 เดือนแล้วทำไมถึงไม่แกะทานสักทีบอกหนูไม่กล้าหรอกพี่ไอพี่พันนี1นะราคาสูง2บริษัทไม่รู้เป็นยังไงเราก็ไม่เคยรู้ว่าบริษัทของเขาเนี่ยมีที่มาเป็นยังไงไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยอยู่ๆใจหนูมากินอาหารเสริมหนูกินมาเยอะแล้วนะแต่หนูกินไปนะมันก็เสียตังค์เปล่าๆอ่ะคือสิ่งที่คิดอยู่ในใจตอนนั้นนะก็ตัดสินใจแกะมันหนึ่งซองปรากฏว่า15 นาทีแค่นั้นเองค่ะ15 นาทีที่มันมีผลลัพธ์กับตัวเอง15 นาทีที่ว่าน้ำมูกที่ไหลแบบไหลเป็นน้ำหยดๆมันหายไปปฏิเสธแต่เริ่มรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้เฮ้ยมันดีเลยดีมันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยตัดสินใจนะไปเปิดคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ไปว่าSTC30 พอพิมพ์ไปเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเห็นบริษัทนะเห็นว่าเฮ้ยทำไมบริษัทเขาทำไมใหญ่จังแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเห็นคนต่างชาติเยอะมากเคสนึงที่ไปประทับใจมากที่สุดก็คือมีเคสที่โดนรถชนแล้วเจอนั่นนะคะเขาเรียกว่าเจอเขาเรียกกระดูกอะแตกแล้วก็มีเหล็กอะเสียบเต็มเลยที่ว่าขาเนี่ยแล้วทำไมเขาลุกขึ้นมาเดินได้มันก็ดูไปเรื่อยๆแต่เคสที่เคสหนึ่งที่ไปเห็นอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นก้อนมะเร็งที่มดลูกใหญ่มากแล้วเขาเนี่ยตื่นเต้นวันที่เขาเห็นผลจากที่แพทย์เขาส่งมาพอเห็นผลเนี่ยแล้วเขาดีใจแล้วเขาแบบก็เต้นกระโดดโลดเต้นแล้วคนผิวดำอ่ะพอเขาเต้นเนี่ยก็จะเต้นกันมันแบบชอบพอเข้าไปดูเสร็จเนี่ยเห็นว่าโอ้ขยายไปตั้งหลายประเทศเนี่ยแล้วทำไมบริษัทเขาเนี่ยสามารถไปประเทศนั้นไปประเทศนี้ได้แล้วคนต่างชาติทั้งนั้นแล้วทำไมเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยก็ยังงงอยู่ว่าแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราต้องเข้าฝังแหละต้องเข้าไปฝังต้องเข้าไปศึกษาต้องเข้าไปเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือความแข็งแรงของบริษัทเนี่ยความมั่นคงเพราะว่าภายใน4 ปีนะตอนนั้นเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะว่าเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยในปี 5พอไปเห็นนี่ทำไมขยายได้มากกว่า50 ประเทศแล้วสินค้าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมโดยที่มีบริษัทไมเบลกรุ๊ปเนี่ยเป็นผู้ผลิตโดยใช้สิ่งที่เกิดมาจากธรรมชาติสิ่งที่เห็นก็คือว่าบริษัทไมเบลกรุ๊ปเนี่ยเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีเนี่ยด้านสุขภาพเป็นอันดับ3ของโลกเลยเหรอแล้วมีบุคลากรเป็นพันคนอะแล้วยอดขายเนี่ยมากกว่า400 ล้านอะไม่มีธรรมดาแสดงว่ามันต้องตอบโจทย์อะไรได้หลายๆอย่างและสิ่งที่เห็นก็คือเขาใช้คำว่าไฟโตเซลเทคอ่ะก
ก็คือการเพาะเนื้อเยื่อของการเพาะการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อจากพืชซึ่งพืชเนี่ยเป็นคนเนี่ยปกตินะคะจากการที่หนูก็ได้ศึกษาในเรื่องของร่างกายของคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนจริงๆเนี่ยต้องทานอาหารที่โดยเฉพาะเนี่ยจะต้องทานพวกพืชผักผลไม้เนี่ยเพราะเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเป็นเซลล์ที่จริงๆไม่ได้ทานเนื้อนะแต่มันต้องมีอะไรดีหลายอย่างแน่เลยทุกอย่างโดยเฉพาะสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่จะตอบโจทย์เรื่องแข่งขันได้ในโลกปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นนวัตกรรมเท่านั้นคำว่านวัตกรรมคือความแปลกใหม่นวัตกรรมก็คือสิ่งที่มันทําให้เกิดสิ่งดีๆที่จะตอบสนองร่างกายของเราได้เหมือนหนูทํางานเนี่ยได้รับรางวัลนวัตกรรมเนี่ยคําว่านวัตกรรมเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วมันสามารถที่จะแซงคู่แข่งได้แต่สิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือรายได้อะค่ะเราด้วยการที่ทํางานราชการเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันจะได้รับเป็นรายเดือนใช่ไหมคะพอได้รับเป็นรายเดือนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละเดือนเนี่ยมันต้องสิ้นเดือนถึงจะได้แล้วเนี่ยลงทุนแค่ตัดสินใจวันนั้นก็ตัดสินใจเปิดไปนะคะก็บอกพี่พันนีบอกพี่พันนีหนูทานแล้วนะยี่ทานไป15 ซองนี่มันสดชื่นมากหลับลึกมากแล้วที่ว่าหนูตกรถลงอ่ะพี่พันนีหนูปวดกระดูกมาเป็นเวลาตั้ง5-6 ปีอ่ะเจ็บมากเลยเจ็บทรมานมาเพราะว่าจากการที่ล้มรถมาแล้วมันพอนั้นมันปวดมากก็ปวดแล้วเนี่ยพอทานเข้าไปนี่มันหลับลึกพอหลับลึกเนี่ย SGC-30 นะทำให้หลับลึกมากแล้วจากการที่ไม่หลับมาตั้งโอ้โหเป็น2 ปีนะมันทรมานมากเลยนะคะมันทำให้เราหลับได้เว้ยหนูเชื่อว่าเป็นนวัตกรรมจริงๆแล้วก็เลยพี่พนีเขาเริ่มประชุมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่พนีก็พูดให้ฟังก็เริ่มเข้าฟังแต่ด้วยเวลาที่ไม่ได้มีมากเหมือนคือเวลามีเท่ากันทุกคนแต่ว่าของหนูนี่จะทํางานนอกเวลาด้วยในตอนกลางคืนก็จะทํากิจกรรมที่ต่อเนื่องก็ได้ฟังมากไม่ได้ฟังบ้างแต่พอเข้าไปฟังแล้วแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือการรายได้พอตัดสินใจบอกพี่พันนีปิดซุปเปอร์ดีกว่านะเขาบอกว่าถ้าปิดซุปเปอร์เนี่ยวันหนึ่งถ้าเราลุกขึ้นที่จะมาทําอ่ะมันทําได้อย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้หนูอาจจะไม่พร้อมที่จะทําหนูขอปิดซุปเปอร์ดีกว่าพี่พันนีเพราะเขาบอกว่าถ้าปิดซูเปอร์เนี่ยเราได้ตั้ง10,000 กว่าบาทจริงไหมพี่พันนีได้จริงไหมพี่พันนีบอกได้จริงบอกหนูก็ฟังนะแต่หนูก็ไม่มั่นใจว่าจะชัวร์หรือไม่ชัวร์ในตอนนั้นที่ฟังนะนี่คือเล่าประสบการณ์ตรงเลยพอตัดสินใจปิดซูเปอร์ปั๊บรุ่งเช้าเนี่ยนะคะเงินน่ะเข้ามาเลยตอนเช้าอ่ะเอาโค้ดเล็กแบบเร็วมากส่งมาเนี่ยฮะให้10,000 กว่าบาทเฮ้ยหนูทำงานมาเดือนหนึ่งหนูได้รับเงินเดือนก่อนหนูจะได้รับสิ้นเดือนแต่นี่ตื่นเช้ามาเนี่ยเปิดมาถึงปั๊บเงินโอนเข้ามา10,000 กว่าบาท15,000ในวันนั้นน่ะผมดีใจมากเราซื้อซูเปอร์จริง38,500แต่ได้กลับมา10,000 กว่าบาทแล้ว10,000 กว่าบาทนี้ไม่ได้ส่งต่อแค่ตัวเองส่งต่อความสุขไปยังพ่อแม่แม่จากที่ป่วยเป็นโรคก้อนเนื้ออะไรเนี่ยปรากฏว่าแม่ทานแล้วดีขึ้นเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ว่าทำให้เซลล์ต่างๆของแม่นี่ดีขึ้นแล้วแม่แข็งแรงมากเราบอกว่ามันไม่ได้แข็งแรงแค่ตัวแม่ตัวเราก็มีความแข็งแรงสัมผัสได้เลยแต่สิ่งอีกสัมผัสหนึ่งก็สุขภาพกระเป๋าของหนูมันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นรายได้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราทำมาหลายๆและหนูเคยทำในเรื่องของขายตรงมาก่อนแต่ขายตรงเนี่ยกว่าเราจะได้แบบได้เงินมานี่มันต้องพูดกันเหนื่อยมากแต่เนี่ยมีห้องมีทีมงานมีห้องนะคะมีอะไรที่มีเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดกันแล้วแค่ดึงคนเข้ามาฟังเนี่ยถ้าเขาสนใจอยากฟังเขาก็จะเข้าฟังทุกวันแล้วได้ความรู้ได้ประสบการณ์ชอบน้องปันๆกับน้องหนูนุ่นเขาเพิ่งเข้ามาเองนะน้องเขาอะแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาศึกษาเรียนรู้จริงน้องปันพูดเสมอว่าถ้าเราอยากจะศึกษาอะไรก็แล้วแต่อยากรู้จริงมันต้องรู้ลึกรู้จริงชอบคำนี้มากแล้วก็ตัดสินใจว่าเราต้องมาปรับความคิดใหม่ละจากที่ทำแค่มีเป้าหมายว่าวันหนึ่งจะต้องขึ้นตำแหน่งนี้แต่เป้าหมายจริงๆที่ตั้งไว้มันน่าจะเร็วกว่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่มันจังหวะเวลานะคะว่องจังหวะเวลาเนี่ยบอกตรงว่ามันไม่เหมือนกันแต่ว่าธุรกิจของซุปเปอร์ไลท์เนี่ยจะเติบโตเร็วมากเติบโตด้วยสินตัวสินค้าตอบโจทย์แล้วทุกคนที่ทานทุกคนที่เข้าฟังเนี่ยทุกคนที่ได้ทานแค่3 ซองเนี่ยเห็นผลทันตาเห็นเลย
นี่แหละค่ะสินค้าที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วนวัตกรรมตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้มีความสุขมากก็คือสร้างรายได้รายได้ที่เร็วมากเห็นพี่นกเนี่ยการพัฒนาการของพี่นกเนี่ยนะคะชนาภาเนี่ยแบบหลายๆคนที่หนูบอกหนูประทับใจอยากจะไปเจอตัวจริงอยากจะไปนั่งคุยอยากจะไปอะไรหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเจอได้จากการที่เราไม่ค่อยได้ฟังบ่อยนะคะก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือด้วยบอกว่ามีข้ออ้างเยอะก็วันนี้ก็น่าจะข้ออ้างนั้นน่าจะต้องตัดทิ้งไปได้แล้วแล้วมันไม่ตั้งเป้าหมายแค่ว่าตัวของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่มันสามารถส่งต่อความสุขให้กับคนที่ป่วยได้ส่งต่อความสุขตรงนี้ก็คือให้เขาได้ทานพอเขาได้ทานแล้วติดตามผลอย่างต่อเนื่องความรู้สึกเขาเป็นยังไงบางคนไม่มีเงินหรอกนะคะแต่ว่าจากการที่เรามีใจอ่ะมีใจอยากจะส่งต่อความสุขนี้ให้เขาอ่ะได้มีโอกาสที่จะส่งต่อธุรกิจเราบอกว่าบางคนไม่ต้องมีเงินเราก็ไม่ได้มีเงินแต่สามารถที่จะส่งต่อความสุขเนี้ยความสุขที่ได้จากการทาน HTC 30หรือว่าผลิตภัณฑ์ของซุปอาซุปอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันเป็นความสุขที่บอกแล้วบอกทุกคนแล้วทุกคนได้ทานแล้วมันเกิดผลลัพธ์จริงๆนี่คือสินค้าที่เป็นนวัตกรรมจริงๆแล้วทีมบอร์ดบริหารของซุปอะไรเนี่ยมันเป็นทีมที่สุดยอดมากไม่ว่าจะเป็น MD นะคะท่านไรที่เกณฑ์หรือคุณพอหรือว่าหลายๆท่านที่ว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้เอาคนในครอบครัวเขามาเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยแล้วทุกคนมีหัวใจที่อยากจะส่งต่อความสุขให้กับคนที่ป่วยจริงๆคนป่วยนี่เป็นความทุกข์ทรมานที่คนไม่สามารถคนไม่ป่วยนี่จะไม่สามารถที่จะสัมผัสความเจ็บปวดตรงนั้นได้เลยแต่สําหรับคนป่วยเนี่ยเขาจะเจ็บปวดทรมานเวลาเจ็บปวดเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งต่อความเจ็บปวดนั้นไปให้คนรอบข้างแค่รู้ว่าสงสารจังคนนี้ป่วยแต่ถามว่าเขาเจ็บทรมานแค่ไหนเนี่ยคนป่วยทุกคนรู้ว่าตัวเองเจ็บทรมานมากแค่ไหนทุกคนอยากหายแต่เมื่อหายแล้วเนี่ยขอให้ส่งต่อความสุขนี้ไปยังคนใกล้เคียงนะการส่งต่อเนี่ยแค่บอกปากต่อปากเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อมองว่าการที่ได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจของซุปเปอร์ไลท์เนี่ยทำให้เราได้เพื่อนได้ความจริงใจได้แบ่งปันความสุขแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะทำให้จากเราที่รายได้เนี่ยไม่พอกับรายจ่ายมันกลับมามีรายได้ในวันต่อวันมีรายได้ทุกวันและมีรอยยิ้มทุกวันแล้วรอยยิ้มตรงนี้หนูส่งต่อความสุขนี้ไปให้กับอ้อที่ว่าเหมือนคุณนาถามเมื่อกี้เนี่ยอ้อในลูกสาวเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนภูมิแพ้แต่ภูมิแพ้เนี่ยเป็นที่เท้านะคะแล้วจะเป็นแผลตลอดเลยกินอะไรเนี่ยเหมือนจะกินถ้ากินปลาร้าเนี่ยแผลก็จะเน่าซึ่งเป็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกเกิดเลยอ้อบอกว่าเป็นมันตั้งแต่แรกเกิดเป็นไม่เคยหายเลยไปหาหมอทีนึงเป็นไม่ต่ำกว่า 5,000 ทุกรอบเนี่ยต้องนั่งรถไปต้องไปเสียค่าหมอต้องกลับรถต้องนั่งรถกลับมาอ้อบอกว่าเสียเงินครั้งนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทถ้าสูงสุดแล้วก็ 5,000 บาทแต่ที่ประมาณ 3,000 บาทบอกอ้อลองเอาให้ดูกิน HTC 30ดูดิแล้วก็เอาตัวSIC ไปด้วยตัวสร้างภูมิแต่ SIC 30เนี่ยให้ใส่ในแผลด้วยนะแล้วก็ให้ทานแล้วก็ให้กินตัว SIC ก็คือตัวสร้างภูมิปรากฏว่าทานแค่คืนเดียวค่ะคืนเดียวแผลที่มันพุกพองที่นิ้วเท้าอะนะคะมันแห้งขออนุญาตนะคะขออนุญาตพี่ปณีรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะขออนุญาตท่านรองหนูรบกวนพี่ปณีปิดไมค์ด้วยนะคะพี่ปณีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะท่านดองโหนค่ะเพราะแผลแห้งเนี่ยก็บอกอุ้ยเหลือเชื่อบอกว่าเนี่ยพูดให้เขาฟังทุกวันนะเป็นประมาณเวลาเนี่ย2เดือนเต็มๆก็เหมือนกันเลยเหมือนกับตัวเองเลยฟังไปอย่างนั้นแหละพี่ปณีพูดก็ฟังไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ศึกษาเหมือนที่น้องปันๆบอกว่าเราต้องศึกษาให้ลึกรู้ให้จริงนี่คือสิ่งที่สำคัญมากจริงๆในการที่จะต้องทำในเรื่องการที่จะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ลึกรู้จริงเวลาเราไปพูดเนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจได้จริงๆและจะส่งต่อความสุขโดยที่จริงๆอยากจะบอกต่อเยอะๆแต่เราขาดความมั่นใจบางครั้งนะคะขาดความมั่นใจจะพูดยังไงนะให้เขาแบบเราพูดแต่เคสแต่ว่าจะพูดยังไงให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาเนี่ยสิ่งสำคัญเลยต้องรู้จริงรู้ลึกนะก็พอพูดไปเนี่ยอ้อมันก็ไม่ฟังหรอกค่ะฟังไปอย่างนั้นฟังวันนึงก็พอขึ้นรถก็ฟังฟังทุกวันจะบอกโอ้ยบอกว่าเฮ้ยให้ไปเอาไปหนึ่งซองเนี่ยแล้วก็เอาตัวเนี่ย SIC เนี่ยไอ้ลูกกิน
คืนเดียวแค่นั้นแหละค่ะแผลที่ผู้พองน่ะแห้งพอแห้งแล้วเนี่ยทีนี้เราอุ้ยเหลือเชื่อบอกว่าอ๋อมันก็บอกตั้งนานแล้ว2 เดือนแล้วมันก็เลยสะท้อนย้อนกลับมาเหมือนพี่พันนีบอกเราเลยเนี่ยมันก็เลยส่งต่อความสุขนี้ไปให้เพื่อนพอส่งต่อไปแล้วลูกเขาหายอ่ะก็หายแล้วอ้อก็เลยตัดสินใจปิดซูเปอร์เลยปิดซูเปอร์แล้วเขาเข้าฟังทุกวันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าพยายามที่จะทําเป็นธุรกิจบอกว่าอ้อเข้าฟังแล้วลองคุยดูดิลองเวลาเปิดใจดูดิเวลาคุณนาถามหรือใครถามว่าลองเล่าความรู้สึกที่เราได้รับจริงๆเนี่ยให้กับคนที่เขาอยากจะรู้เนี่ยเขาได้ฟังแล้วมันจะเป็นการส่งต่อบุญให้กับคนอื่นด้วยซึ่งเนี่ยนะคะจากการที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเรามั่นคงอ่ะมั่นคงในการที่เราจะอยู่ตรงนี้ไปยาวนานถามว่านะตอนนี้เนี่ยเชื่อมั่นและศรัทธาเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นและศรัทธามากแล้วก็รู้ว่าสินค้าเนี่ยดีจริงแล้วแต่ละคนที่ออกมาพูดอ่ะมันพี่อุบลเนี่ยพี่อุบลเนี่ยเจ็บมานานมากแล้วอยู่วันหนึ่งท่านบอกเดินได้ความรู้สึกของตรงนั้นถ้าทุกคนสัมผัสได้เนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่เขาพูดมาจากหัวใจที่เขาบอกคุณเขาดีใจมากแล้วการส่งต่อบุญเนี่ยถ้าเราได้บอกต่อบางคนบอกว่าแพงแต่มองจริงเลยมันไม่ได้แพงเลยแล้วถ้าเกิดว่าแพงจริงๆเราลองบอกต่อดิเมื่อไรที่เราบอกต่อเนี่ยเมื่อกันจะเกิดรายได้แล้วรายได้ที่บอกต่อตรงเนี้ยนาทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสได้ทานฟรีและมีโอกาสได้ส่งต่อความสุขนี้ไปให้กับคนใกล้ชิดหรือคนที่เรารักทุกคนที่อยากจะให้เขาหายต้องมีความมั่นใจแล้วก็มีความตั้งใจมากว่าผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ไลท์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนที่พี่นกชนาภาพูดนะคะว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมเหลือเชื่อว่าจะสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตช้าลงแล้วคนนี้จะอ่อนเยาว์ขึ้นซึ่งนะคะหน้าตาเนี่ยจากที่พวกหนูดูไม่ได้เลยเพราะเราทำงานตากแดดเยอะมากหน้าตาดูไม่ได้จริงๆแล้วเหมือนวันหนึ่งที่ได้ไปตอนงานซูเปอร์นะคะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าไปเจอเพื่อนๆทีมงานเนี่ยหน้าตาแต่ละคนเนี่ยจะสวยแล้วหน้าตาแต่ละคนนี่จะผ่องด้วยการที่เราทานนวัตกรรมหน้าของเอสอาของซูเปอร์ไลท์เนี่ยทุกตัวเนี่ยมันบอกไงอ่ะบอกว่ามันเป็นสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองแต่เราจะทำยังไงตรงนี้ล่ะคะมันเป็นจุดว่าแต่ละคนเนี่ยเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วแหละในห้องนี้ที่เข้ามาทุกคนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยของนะคะสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ตอบโจทย์ความสุขให้กับทุกคนได้แต่เพียงแต่ทุกคนรอว่าเรายังขาดความมั่นใจอ่ะพูดง่ายๆหนูเนี่ยหนูบอกตรงว่าหนูยังขาดความมั่นใจหนูก็เลยชอบคำพูดของน้องปันๆชอบความที่น้องหนูนุ่นหลายๆท่านที่เขาออกมาแล้วเขามีความมั่นใจบางครั้งทำความขาดความมั่นใจตรงนี้แหละนะคะมันมีห้องอ่ะมีทีมงานที่ช่วยเราได้อ่ะเป็นทีมงานที่สุดยอดทั้งนั้นน่ะเพียงแต่เราอ่ะเปิดโอกาสหรือเปิดใจให้เราเข้ามาอยู่ตรงนี้อ่ะมันหนูเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เต็มร้อยนะคะในความรู้สึกตัวเองเลยพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าตัวเองยังขาดความมั่นใจยังรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงเหมือนที่น้องปันบอกยังรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงทั้งที่ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์สามารถเอาไปเข้าปากใครเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้า3 ซองขึ้นไปเนี่ยนะคะแค่3 ซองเท่านั้นบางคนแค่ซองเดียวเองรู้แล้วแต่ที่หลายคนที่ไม่เปิดใจเหมือนบางคนทานไปเนี่ยบอกว่าสาเหตุนะคะที่หนูนั่งวิเคราะห์แล้วก็นั่งดูสาเหตุก็คือราคาก็เลยบอกว่าพี่ลองทานดูนะ3 ซองพี่ไม่มีเงินไม่เป็นไรพี่เอาไปทานแล้วพี่ไปบอกต่อนะส่งต่อความสุขนี้ไปให้กับคนอื่นแล้วต่อไปพี่จะมีรายได้แล้วรายได้ตรงนี้แหละที่ทำให้พี่ได้ทานฟรีมันป้าแดงเนี่ยนะคะป้าแดงเนี่ยรู้จักกันเป็นอสม.ป้าแดงเนี่ยจะเป็นคนที่จะทานสมุนไพรเยอะมากแล้วก็จะรู้เรื่องลึกในเรื่องสมุนไพรก็ไม่เชื่อถือเลยตอนแรกก็เลยพาป้าแดงเข้าไปในพัทลุงนะคะตอนที่มีทําบอมกันที่พัทลุงนะคะตอนที่พี่สมศรีนะคะก็นะคะทํากันนะครับก็พาไปป้าแดงไปแกฟังแล้วอู้น่าจะดีนะพอทานไป3ซองแล้วจัดบอมที่นําไม่ไผ่เค้าได้ทานซองที่6เค้าบอกเก็บไว้เค้าไม่ทานนะคะ3ซองที่ได้จากนําไม่ไผ่ที่ทานไป2เดียวแล้วก็บอกหลับลึกมากเก็บไว้2ซองเสียดายเก็บไว้ไม่ทานแล้วไปที่พัทลุงก็เก็บไว้กลายเป็น5 ซองแล้วพอทานไปปรากฏว่าติดต่อกัน5 ซอง
หลับลึกมากแล้วเห็นผลว่าว่ามันดีอ่ะดีแกบอกว่าดีแกเลยตัดสินใจนะคะสมัครวันนั้นก็นะซื้อไปสองกล่องก็ซื้อไปสองกล่องแล้วทานไปแล้วให้คนที่บ้านก็ทานด้วยแล้วก็ไปบอกต่อพวกสมาชิกอบต.ปรากฏว่าทุกคนทานนี่หลับลึกมากแล้วจากที่แกเริ่มต้นจากแค่สองกล่องตอนนี้นะคะแกบอกต่อเนี่ยตอนนี้แกแนะนําไปเนี่ย8 กล่องแล้วแกบอกว่าน้องหนูพี่ทําธุรกิจมาถั่วอินคาเอาขอโทษพี่ต้องพูดนะคะแกบอกแกทําธุรกิจโน่นแต่ทําไมมันไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงทําไมไม่เหมือนบริษัทเนี่ยสุบไลอ่ะทําไมพอทําปั๊บได้ตังค์ปุ๊บพี่นี่แหละสิ่งที่พี่ทำอ่ะเขาคือบริษัทของเขาเนี่ยเขาทำจริงได้เงินจริงแล้วได้เงินเร็วแล้วทำกันจริงๆคนที่ทำคนที่ได้แกน่ะเพียงแต่แกไม่เก่งในเรื่องของพวกไอจีอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่เก่งในเรื่องเทคโนโลยีแต่ได้ความเชื่อมั่นและศรัทธาเนี่ยค่ะทำไมหนูถึงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์ไลท์เพราะว่าตัวหนึ่งบริษัทมีความมั่นคงอันดับสองก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกเป็นนวัตกรรมเป็นสินค้าที่ได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรมและแผนธุรกิจเนี่ยสุดยอดมากทำปุ๊บได้ปั๊บมันตอบโจทย์คนที่มีรายได้น้อยจริงๆมันที่ท่านไลฟ์เคนบอกว่าต้องการให้คนที่มีรายได้น้อยสร้างให้มีรายได้ทําให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยมีลมหายใจที่สามารถที่จะอยู่ต่อมีสู้ชีวิตแล้วก็มีรายได้มีรอยยิ้มที่มีความสุขเหมือนที่ท่านไปทําที่ประเทศต่างๆที่เป็นประเทศที่ยากจนนั่นคือเห็นตอบโจทย์ของคนที่เขาแบบขาดโอกาสอ่ะท่านต้องการส่งต่อโอกาสดีๆให้กับบุคคลเหล่านี้ซึ่งท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งโอกาสนี้มาให้กับประเทศไทยและส่งโอกาสนี้มาให้กับหนูคนหนึ่งที่สามารถที่จะมีรอยยิ้มและมีความสุขและสิ่งสำคัญตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพได้แล้วก็สิ่งสำคัญนะคะบริษัทเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันคือสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วสามารถที่จะแซงคู่แข่งได้เมื่อไหร่ที่สินค้าเนี่ยสามารถที่จะแซงคู่แข่งได้เมื่อนั้นล่ะค่ะคนที่ทําก็มีความสุขบริษัทก็มีความสุขแต่สิ่งสําคัญอ่ะบอกตรงๆเลยว่ามันสร้างสุขได้จริงๆสําหรับหนูนะสร้างสุขได้เยอะมากแล้วก็จังหวะเวลาเข้ามาอาจจะจังหวะเวลาของเอทิสซูเปอร์ไลท์อาจจะเข้ามาในจังหวะเวลาที่ติดโควิดแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคนที่ได้ทานหนูเป็นโควิดอ่ะหนูเป็นโควิดในวันที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในมืออัดไปวันละ6 ซองอะค่ะรอบบ้านเนี่ยพี่สาวเนี่ยติดโควิดจากหนูเนี่ยไม่ใส่แมสแต่เขาอะอยากจะได้ประกันหนูว่านะไม่บอกว่าพี่เนี่ยถ้าติดนะเอาHCC30 ไม่กินเลยนะแล้วก็เอาตัว SIC เนี่ยตัวสร้างภูมิเนี่ยเอาไปกินไม่เอาอ่ะแพงไม่กินหรอกบอกว่าให้ฟรีนี่กินป่ะไม่กินบอกก็เดี๋ยวก็มาดูกันเท่านั้นพิสูจน์กันไปเลยผมก็พูดอย่างเงี้ยนะพี่เขยกับพี่สาวเป็นเนี่ยตอนนี้นะคะวันที่10 11 12 15นะวันที่15แล้วยังไอ้แคกแคกอยู่เลยแล้วแถมยังไม่ได้กินเลยพี่เขยบอกว่านี่ล่ะให้กินไม่ทานทั้งที่มีตังค์ด้วยไม่ยอมทานรอบข้างนี้ก็ทานหมดแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวจะให้ฟังในห้องนี้ล่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูเป็นแค่วันเดียวเองนะเป็นแค่วันเดียวหนูสามารถที่จะจับจอบอะค่ะทานไปวันละ6 ซองแล้วก็วันที่2นี่ลุกขึ้นจับจอบอะทำกระแปลงเกษตรได้แล้วพี่สาวบอกมันเป็นไปได้หนูบอกเนี่ยเป็นไปแล้วเนี่ยเห็นไหมผลลัพธ์ของการที่ทานเนี่ย HTC30 แล้วก็ SIC โอ้น่าจะเชื่อนะก็เห็นมันแข็งแรงเหลือเกินเดี๋ยวเชื่อว่าวันเดียวนอนอยู่วันเดียวก็คือแค่เมื่อยตัววันเดียวหลังจากนั้นกลับมาเป็นปกติหมดเข้ามาในจังหวะที่นะคะในจังหวะที่มันเกิดวิกฤตการณ์ของโควิดแต่เหลือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยขึ้นตำแหน่งกันเร็วมากแล้วมันขึ้นจริงๆแล้วได้โอกาสจริงๆแล้วเหมือนดีใจมากเหมือนอัพกันเหมือนอัพไทยแต่ละคนเนี่ยโอ้ได้ไปดูใบโอ้มันโอ้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้เงินอ่ะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะแล้วทีมงานนี่เข้มแข็งมากแล้วทีมงานแต่ละคนมีแต่เป็นหัวใจเดียวกันเป็นหัวใจที่แบบว่าไม่แต่ละคนไม่กักอ่ะแต่ละคนไม่มีความอิจฉาไม่มีความริษยาทุกคนแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนพี่นาคุณนาหรือว่าเหมือนคุณนกชนาภาหรือหลายๆท่าน
เราขอเอกสารอะไรถ้าเราขอปั๊บนี่ทุกคนพร้อมที่จะให้อ่ะเป็นทีมงานที่มีความรักความผูกพันต้องการที่จะส่งต่อความสุขให้ซึ่งกันและกันโดยที่ว่าไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าคนนี้สายงานของคนนั้นคนนั้นคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยทุกคนมีความรักเห็นกันกอดกันจับมือกันมันเป็นความสุขที่ถ่ายทอดได้ด้วยการสัมผัสและถ่ายได้ด้วยแววตารอยยิ้มที่เราไปเจอกันจริงๆสิ่งสำคัญเนี่ยทีมงานผู้บริหารสุดยอดมากขอบคุณท่านไลท์เคนขอบคุณท่านเอ็มดีขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่ทำให้วันนี้ได้มาเจอนะคะบริษัทดีๆซูเปอร์ไลท์แล้วแถมเป็นนวัตกรรมแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่ตอบโจทย์สุขภาพกระเป๋าแล้วมันทำให้มีความสุขจริงๆที่ส่งต่อความสุขนี้ไปให้กับผู้ป่วยได้และผู้ป่วยแต่ละคนที่ได้ทานทุกคนมีความสุขทุกคนเวลามาวายเอ็นจอยทุกคนมีน้ำตาทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีเสียงหัวเราะทุกคนมีความสุขที่คนรอบข้างกำลังจะหายแล้วก็สิ่งสำคัญทุกคนมีรายได้แล้วขึ้นตำแหน่งวันที่เราจะได้ไปเดินพรมแดงด้วยกันจะได้เห็นแต่คนสวยๆจะได้เห็นแต่รอยยิ้มของทุกคนหนูเชื่อมั่นว่าไม่ผิดหวังที่ได้มาเจอซูเปอร์ไลท์ไม่ผิดหวังที่ได้มาเจอทีมงานและทุกคนมีหัวใจเดียวกันทุกคนส่งพลังบุญให้ซึ่งกันและกันวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่เรามีผู้บริหารที่สุดยอดมีเพื่อนทีมงานที่สุดยอดและมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างสุดยอดแล้วได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่องเนี่ยแค่นี้มันสุดยอดที่สุดแล้ววันนี้ก็ขอนะคะขอพูดแค่นี้จริงๆมันเป็นความสุขที่อยากจะส่งต่อขอบคุณทุกท่านขอบคุณคุณนาขอบคุณไมค์นะคะ